สวัสดีค่ะวันนี้พี่เคของรายการจะพาเราไปที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งแถวพระประแดงนะคะร้านนี้อยู่ที่ท่าน้ำเพตราเลยค่ะขึ้นจากแพมาเลี้ยวขวาตรงมาถึง3แยกเลยมานิดเดียวมองทางซ้ายจะเจอเลยนะคะได้อยู่ได้อยู่เห็นอยู่เห็นอยู่เราสั่งได้เรื่อยๆเลยนะแล้วก็ในราคานะครับผม209 บาทนะฮะก็เดี๋ยวลองมาดูกันนะว่าเราจะกินได้เยอะแค่ไหนนะครับผมตอนนี้นะน้องๆเราไปเอาน้ำซุปมาก่อนนะฮะแต่แกงอย่างรวดเร็วมากนะครับผมมีโปรไหมครับมีโปรไหมช่วงนี้209 บาทนะราคาเต็มนะ209 บาทมา4คน199มา5คน189 บาทนะครับผมโอเคมาแล้วจุกมาแล้วอาหารตามเมนูก็มีเยอะแยะมากมายเลยค่ะสั่งได้ตลอดเวลาเพียงเขียนจำนวนลงในใบแล้วเอาให้พนักงานได้เลยนะคะส่วนจะมีอะไรบ้างแวะมาดูมาชมมาชิมกันได้เลยค่ะร้านเปิดบริการตั้งแต่10โมงครึ่งถึง3ทุ่มครึ่งน้ำเขาบอกว่านะครับผมนี่เรามีก็เมนูตามนี้เหมือนเดิมนะฮะแล้วเราก็ติ๊กครับผมไม่ใช่มึงแล้วเราก็ติดรายการไปตามนี้นะครับผมแล้วก็เอาไปสั่งข้างล่างนะฮะก็ตามเหมือนกับร้านทั่วไปนั่นแหละนะฮะกินอะไรดีครับผมหันตับปลาดิเซตก็มาชาเขียวมะลิดิโอ้โหต้องลองจะดูว่ามันเดือดหรือยังไม่เดือดนี่เราต้องลองมาจุ่มดูอะไรมาแล้วอะไรมาแล้วผมนั่งมุมโน้นนะครับผมเดี๋ยวจะให้เพื่อนผมนะเป็นคนโชว์รีวิวของในแต่ละเขาเรียกว่าอะไรวะถาดเนาะถาดเดี๋ยวจะโชว์มาว่าสั่งไปหนึ่งสั่ง
ไปสอบโชว์เลยเดี๋ยวจริง
นี้คืออะไรครับไก่บาร์บีก้าไก่บาร์บีก้าโอ้ลงน้ำดำไปครับต่อไปอันนี้น้ำมันงาแบบหมูหมักน้ำมันงาป่าวะเหมือนสเต็กที่พี่ฟุกไปกินมันก่อนนะลงแบบน้ำขาวแล้วกันเนี่ยไก่บาร์บีก้าแยกพี่สั่งมาป่ะเปล่าเอ๊ะหรือสั่งวะเหมือนกับแมงกะพรุนพวกนี้ดับดับทำดับอะไรเนี่ยสามชั้นเหรอสามชั้นเป็นไงล่ะนะสามชั้นพริกไทยดำหมูพริกไทยดำนะที่พี่โฟก็ให้ดูไปนะนี่ไงโอ้โหสุดยอดไปเลยไปเลยครับดิเอาละครับผมตอนนี้นะครับเราก็อิ่มกันหมดแล้วจ้าโอ้ครบหมดจริงหมดจริงนะตอนนี้นะครับเราก็กินกันหมดแล้วนะจ้าเดี๋ยวเราลงไปจ่ายตังค์กันดีกว่านะครับผมร้านนี้นะครับโอนได้นะครับผมโอนได้นะโอนไวเลยนะไม่ต้องไปเปิดตังค์มาได้โอนไวโอเคเดี๋ยวเราลงไป